สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กะย่าไหมกะมาสวัสดียามมื้อเช้าหลังจากห่างหายไปจากการเฮ็ดคลิปวิดีโอไปโดนเติบนะคะเป็นประมาณคิดว่าสิประมาณเกือบ2ปีปีกลัวๆกะบ่มีหยังหลายแล้วค่ะพี่น้องกะอยากมาแนะนำตัวแล้วกะบ่ได้คาดหวังอีหยังกะคือว่าอยากสิมีหมู่มีพวกมาแนะนำการใช้ชีวิตชนบทอยากสิถ่ายภาพอีหยังสวยๆงามๆแปลกๆไปสถานที่แปลกๆก็อยากแบ่งปันให้พี่น้องป้องไปได้รับชมรับฟังกันก็ย่าไหมก็อยู่เมืองคงหลงค่ะพี่น้องหลังจากนี้โควิดมาจากพุ่นละทั้งจากไอ้กรุงเทพพัทยาพุ่นละกะเว้าผิดเว้าถูกเว้ายังบ่คล่องกะมาขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อกะบ่แม่นนักเว้าเนาะบ่แม่นโคศกบรรยากาศยามมื้อเช้าสวยๆพุ่นผู้หายใหญ่กะฝากให้พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้ะเด้อบ่ได้คาดหวังดอกอีหยังดอกพี่น้องกะเฮ็ดคลิปม่วนคลิปหัวไปซั่นละพ่อได้มีหมู่มีพวกคุยแก่เหงาเฒ่าแล้วเนาะอันนี้กะย่าไหมกะอยู่นี่จ้ะแต่กะอันนี้บ้านหลังนี้กะบ่แม่นบ้านเฮาดอกเซาเขาเจ้าอยู่โอ้ยอากาศมื้อนี้เป็นหยังคือเป็นตันดังจุลูๆทั้งฝนทั้งแดดแดดแห้งแห้งพี่น้องอยู่เมืองคงหลงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพได้ใจเด้อทั้งฝนทั้งไอ้แดดทั้งโควิดกับระบาดถ้าผู้ใดเบิ่งแล้วก็ถูกใจจังใดหรือว่ามีคำแนะนำอีหยังก็แนะนำยายใหม่มาได้ใจเด้อสิได้ปรับปรุงแก้ไขนำภาพสวยๆงามๆบรรยากาศเช้าทุ่งได้ไหมก็สิเป็นคนมักไปบ่ค่อยอยู่กับทีหรอกค่ะไปทั่วทีบทั่วแดนก็สิมีทั้งมีสาระแน่บ่มีสาระแน่ก็ตามเปิงได้ไหมนะจ๊ะเนาะคลิปนี้มื้อนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้แหละจ้ะพี่น้องมาทักทายกันใหม่ๆหลังจากห่างหายกันไปโดนมีหยังก็ให้คำติชมแนะนำมาได้ในเด้อจ้ะเด้อเว้าผิดเว้าถูกกะอย่าหัวควนกันเด้อล่ะขอให้พี่น้องทุกพี่น้องป้องปายทุกคนมีความสุขหลายๆดูแลสุขภาพด้วยจ้ะเด้อช่วงนี้โควิดระบาดก่อนสิไปยังไงก็สิถิ่มภาพสวยๆงามๆมาให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อพี่น้องบ๊ายบายขนุนบ๊ายบายมันเป็นแมวหลงเนาะพี่น้องมันหลงมากคิดบ่ฮู้ว่าอายุประมาณจักปีน่าสิประมาณเบิ่งแล้วน่าสิแมวสิอยู่สิประมาณบ่เกิน7เดือนพี่น้องเราสิเป็นแมวสาว Thank you.